คะนอกจากนี้ค่ะจังหวัดยะลาก็ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจังหวัดยะลาครั้งที่1ประจำปี2565ค่ะนายก้องสกุลจันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ายะลาครั้งที่1ทับ2565เพื่อติดตามและก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาค่ะทางนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในฐานะสำนักงานเลขานุการกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าประสานจังหวัดยะลาค่ะเพื่อที่จะรับทราบแล้วก็พิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองครั้งที่1ทับ2565นำเรียนประธานกรรมการพิจารณาให้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามขั้นตอนและขอรับการจัดสรรงบประมาณรายนะคะรายปีค่ะ2565งบกระทรวงมหาดไทยโครงการจะทำแผนปฏิบัติด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ายะลาโดยใช้เป็นกรอบแนวทางแล้วก็มาตรการมาตรฐานในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าจังหวัดยะลาโดยสำนักงานจังหวัดยะลาอีกด้วยค่ะ